พ่อขุนบางกลางเท้าเจ้านครดินแดนอนุสรณ์ภูหินร่องกล้าจำปาขาวสวยสุดสะดุดตาประเพณีปวงข้าปักธงชัยบัดนี้กูได้มีชัยชนะเหนือพวกขอมสมาร์ทโผล่ลำโพงและกูขอเอาผ้าขาวผืนนี้ปักไว้เป็นหลักแห่งชัยชนะว่าบัดนี้กูได้กอบผู้เมืองสุโขทัยกลับคืนเป็นของไทยดังเดิมและกูขอให้ลูกหลานยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อไปครั้นเมืองสุโขทัยเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยสมควรแล้วพ่อขุนผาเมืองผู้มีใจกว้างถือว่าตนเป็นผู้ใหญ่มีอาวุโสกว่าพ่อขุนบางกลางท่าจึงได้จัดพิธีตามประเพณีอภิเษกพ่อขุนบางกลางท่าผู้เปรียบเสมือนเป็นทั้งพระญาติและพระสหาย
ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสุโขทัยพร้อมกับได้ยกพระขันชัยศรีกับนามเกียรติยศที่พระเจ้ากรุงยโสธรพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมทรงพระราชทานให้กับพ่อขุนผาเมืองนั้นพ่อขุนผาเมืองได้ยกให้แก่พ่อขุนบางกลางท้าวในนามที่ว่าพ่อขุนศรีอินทราบดินทราทิตประถมกษัตริย์ราชวงศ์พะร่วงพระองค์แรกของกรุงสุโขทัยทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน12ชาวอำเภอนครไทยจึงได้จัดงานสืบสานตำนานศิลป์ถิ่นนครไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองต้นตระกูลไทยในการแสดงแสงสีเสียงละครเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีสะดุดดีแม่นางเสืองในงานประเพณีขึ้นเขาปักธงชัยและประเพณีลอยกระทงของอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก